270863 27ก็คือวันธรรมชัยค่ะ270863ตายไปเช็คแบตด้วยเช็คแบตเตอรี่ด้วยสองแปดเท่าไหร่นะทดสอบทดสอบค่ะก็อีกสักครู่นะคะก็จะเป็นพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2563ค่ะค่ะก็เรียนเชิญรูปธรรมทุกท่านนะคะได้น้อมนำใจเราไว้ที่ศูนย์กลางกายกลั่นกายวาจาใจของเราให้ใสสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์เพื่อเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังจะเกิดขึ้นในเวลานี่นะคะขณะนี้ท่านประธานสงฆ์คือพระครูภาวนาวิเทศได้มาถึงศูนย์กลางพิธีแล้วเรียนเชิญทุกท่านได้กราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบเ
เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระครูภาวนาวิเทศท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบเรียนเชิญทุกท่านบูชาพระรัตนตรัยโดยพร้อมเพรียงกันค่ะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกราบสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนมาสามิกราบสุปาติปันโนภาคาวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิกราขอเจริญพรลูกพระธรรมทุกท่านนะทั้งที่อยู่ที่วัดแล้วก็รับชมออนไลน์อยู่ทางบ้าน ก่อนที่เราจะได้หล่อเทียนพรรษามหามงคลเรียนเชิญทุกท่านได้นั่งหลับตาสำรวมกายวาจาใจของเราหยุดนิ่งไว้หยุดใจของเราไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่อู่แห่งทะเลบุญทั้งกายปรับทั้งใจผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายเท้าทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งให้ใจของเรามารวมอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ในตำแหน่งเหนือสะดือขึ้นมา2นิ้วมือซึ่งเป็นจุดที่เราจะเชื่อมกับพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นเส้นทางสายกลางทางเอกสายเดียวให้เราตึกนึกองค์พระที่รายล้อมด้วยประทีปสว่างที่กลางใจของเราองค์พระที่มีพุทธลักษณะที่งดงามประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ32ประการงามกว่ามนุษย์และเทวดาพรหมอรูปพรหมทั้งหลายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ได้ถ่ายทอดให้เราได้เห็นผ่าน DMC หรือว่าปัจจุบันนี้ก็ GBN ให้เห็นภาพขององค์พระชัดแจ่มอยู่ในกลางของเราเท่าที่เราจะตรึกได้เท่าที่เราจะนึกได้เหมือนองค์พระท่านนั่งอยู่กลางกายกลางใจของเราเชื่อมใจกายของเราก็องค์พระให้พระเป็นเราเราเป็นพระองค์พระอยู่ในกลางเราเราอยู่ในกลางองค์พระแล้วก็เชื่อมใจกายของเรากับมหาปูชนียาจารย์
มีพระเดชพระคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาอาจารย์กนกยูที่เราเคารพเทิดทูนให้เห็นท่านชัดแจ่มอยู่ในกลางของเราเช่นกันเท่าที่เราจะตรึกได้นึกได้อย่างสบายๆเห็นท่านชัดแจ่มอยู่ในกลางเราเมื่อเรานึกถึงท่านท่านก็จะได้นึกถึงเรารวบเอาเราไปอยู่ในกลางของท่านเมื่อใจกายของเราเชื่อมกับพระรัตนตรัยกับมหาปูชนียาจารย์ผู้มีอานุภาพอนุภาพอันนี้มีประมาณแห่งคุณพระรัตนตรัยและของมหาปูชนียาจารย์จะได้มาจดเชื่อมที่ส่วนกลางกายของเราเพื่อกันแก้ธาตุธรรมเห็นจำคิดรู้ของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ให้ขจัดสิ่งที่เป็นมลทินสิ่งที่ไม่สะอาดที่ปนเปนอยู่ในธาตุธรรมของเราดินน้ำลมไฟอากาศธาตุวิญญาณธาตุธาตุเห็นธาตุจำธาตุคิดธาตุรู้ให้กลั่นให้บริสุทธิ์ให้เป็นกายแก้วกายเพชรใสบริสุทธิ์แล้วก็ประคองใจนิ่งๆอยู่ในกลางองค์พระอยู่ในกลางมหาปูชนียาจารย์ของเราสั่งสมชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งของเราอย่างสบายๆสิ่งที่เรากำลังทำนี้เป็นสิ่งที่สำคัญกับตัวเราใครจะมาทำแทนเราก็ไม่ได้เราต้องทำด้วยตัวของเราเองซึ่งเป็นวัตถุประสงค์หลักของการมาเกิดเป็นมนุษย์เพื่อทำพระนิพพานให้แจ้งแสวงบุญแล้วก็สร้างบารมีตามที่หลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ได้ตอกย้ำเสมอมาวันคืนผ่านไปก็เอาความแข็งแรงเรียวแรงกำลังวังชาของเราก็เสื่อมถอยไปตามกาลเวลาอันนี้เราจะต้องเตือนตัวเราแล้วก็ไม่ประมาทแม้ว่าเราจะมีหน้าที่การงานที่จะ แม้ว่าเรามีหน้าที่การงานที่ต้องบริหารจัดการดูแลครอบครัวแต่เราก็ต้องไม่ประมาทในการสั่งสมบุญกุศลเก็บเสบียงบุญของเราไปให้มากที่สุดเพราะบุญนั้นเป็นสิ่งที่จะดลบันดาลให้เราประสบความสุขความสำเร็จทั้งทางโลกทางธรรมทั้งในโลกนี้และโลกหน้ากระทั่งถึงจุดหมายปลายทางคือที่สุดแห่งธรรมพบมนุษย์นี้เท่านั้นที่เปิดโอกาสให้เราได้สั่งสมบุญบารมีแม้พระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายก็ต้องจุติมาเกิดในเมืองมนุษย์เพื่อใช้สังขารร่างกายของความเป็นมนุษย์นั้นในการสั่งสมบุญญาบารมีในวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราจะได้ร่วมกันหล่อเทียนพรรษามหามงคลสำหรับใช้ในการจุดประทีปในช่วงเข้าพรรษาอานิสงส์ของการจุดประทีปที่เกี่ยวเนื่องด้วยแสงสว่างแสงประทีปทำให้เกิดความสว่างความสว่างที่เกิดขึ้นเพื่อบูชาพระรัตนตรัยก็จะมีอานิสงส์เกี่ยวกับเรื่องดวงตาทีปโทโหติจักขุโท
ผู้ให้ประทีปชื่อว่าให้จักษุคือดวงตาและจะเป็นผู้ที่มีมังสะจักษุที่งดงามปราศจากโรคทางตาทำให้ได้ทิพยจักขุดวงตาอันเป็นทิพย์ปัญญาจักขุสมัญจักขุกระทั่งธรรมจักขุในที่สุดเพราะฉะนั้นในวันนี้ก่อนที่เราจะร่วมกันหล่อเทียนพรรษานี้แล้วก็ให้ตั้งใจกันให้ดีตั้งใจคือเอาใจของเรามาตั้งอยู่ที่กลางกายเชื่อมใจกายของเรากับองค์พระกับมหาปูชนียาจารย์ให้ต่อเนื่องเพื่อให้ใจกายของเราเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญกุศลทั้งรูปธรรมที่อยู่ในพื้นที่จัดงานในศูนย์กลางพิธีและลูกประธรรมที่รับชมอยู่ทางบ้านก็ให้นึกประหนึ่งเราอยู่ในศูนย์กลางพิธีเช่นเดียวกัน
สบายสบายผ่อนคลายกล้ามเนื้อทุกส่วนของร่างกายของเรานะจ๊ะทั้งเนื้อทั้งตัวให้รู้สึกว่าสบายขยับเนื้อขยับตัวของเราให้ดีนะจ๊ะปรับท่านั่งให้ถูกส่วนให้รู้สึกว่าสบายจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ผ่อนคลายนะจ๊ะอย่าดูเบาเกี่ยวกับเรื่องนี้นะจ๊ะแล้วก็หลับตาเปลือกตานิดๆเปลือกตาไม่ถึงกับปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกนิดๆพอแล้วก็ทำใจของเราเนี่ยให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเครื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเล่าเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะจะต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องคลายความผูกพันทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งเหมือนเราไม่เคยเจอสิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยนะใจถึงจะไม่มีเครื่องกังวลใจจะได้ใสๆเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับพระรัตนตรัยแล้วก็ให้นึกถึงบุญที่เราทำผ่านมาบุญใดที่เราทำแล้วปลื้มให้นึกถึงบุญนั้นก่อนจะเป็นบุญทอดกฐินผ้าป่าชวนคนสร้างบุญกุศลสร้างวัดวาอารามหรือใช้แรงกายแรงใจของเราทำบุญทำกุศลทำการทำความสะอาดปัดกวาดเสนาสนะบุญยสถานให้สะอาดอะไรต่างๆเหล่านี้นะจ๊ะให้เริ่มต้นนึกถึงบุญที่เราทำแล้วปลื้มก่อนเพราะบุญนี้เนี่ยจะไปดึงดูดทุกๆบุญที่เราทำผ่านมาแต่เราลืมไปแล้วทั้งบุญในภพชาติปัจจุบันเนี่ยอดีตของภพชาติปัจจุบันหรืออดีตในอดีตชาติต่างๆที่เราลืมไปหมดแล้วนั่นแหละแต่บุญนั้นไม่ได้สูญหายไปไหนติดอยู่ในตัวของเราแต่เรานึกไม่ออกการเริ่มต้นนึกถึงบุญแรกที่ทำให้เราปลื้มนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราเริ่มบุญแรกก็จะไปดึงดูดบุญต่างๆดังกล่าวนั่นแหละให้มารวมตัวกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7แล้วก็จะกลั่นใจของเราให้ใสๆให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดจากนิวรณ์ทั้ง5ซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตของเราไม่ให้สว่างนั่นแหละเช่นหลุดจากการนึกคิดถึงเรื่องเพศบ้างเรื่องสมบัติบ้างความขาดเคืองขุ่นใจความลังเลสงสัยในวิธีการปฏิบัติความฟุ้งความง่วงความเคลิ้มอะไรต่างๆเหล่านั้นเ
ิ่งเหล่านั้นจะไม่ได้ช่องเมื่อใจของเราลืมใจเราใสฝึกให้คล่องนะลูกนะตรงนี้นะหลังจากที่เราปรับท่านั่งแล้วก็มานึกถึงบุญที่ทำให้เราปลื้มนั่งกล่าวพอใจเราใสใสแล้วเนี่ยการทำสมาธิก็จะง่ายการที่เราจะวางใจหยุดนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดมันก็ง่ายละใจมันสบายกายก็สบายโดยการผ่อนคลายเมื่อกายสบายใจสบายการวางใจนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดก็ง่ายแม้ยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ก็รู้สึกว่าง่ายพอเราเริ่มกำหนดบริกรรมมณีมิตรนึกถึงภาพทางใจเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนี่ยก็นึกได้ง่ายเช่นนึกถึงดวงแก้วใสๆกลมรอบตัวให้ใสบริสุทธิ์เหมือนกับเพชรโลกที่จรณัยแล้วไม่มีตำหนิเลยโตขนาดไหนก็ได้อย่างน้อยก็โตเท่ากับแก้วตาของเราใจก็จะใสๆเหมือนน้ำแข็งใสๆให้นึกถึงบริกรรมนิมิตดวงใสๆนี้เนี่ยอย่างง่ายๆสบายๆแล้วก็ค่อยๆประคองใจให้หยุดนิ่งด้วยบริกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังให้เสียงคำภาวนาดังออกไปจนในกลางท้องของเราอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปไม่ช้าเกินไปอย่างสบายๆทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใสเอาใจอยู่จนในกลางดวงใสๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นๆอย่างเบาๆสบายๆใจเย็นเย็นถ้าใครคุ้นเคยกับการนึกถึงภาพองค์พระจะนึกถึงองค์พระแทนก็ได้นะจ๊ะนึกถึงพระแก้วใสๆในอริยบทสมาธิอยู่ในกลางกายให้ท่านนั่งหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเรานึกถึงองค์พระแทนดวงแก้วก็ได้นะจ๊ะคุ้นแบบไหนแล้วก็เอาอย่างนั้นพร้อมกับประคองใจให้หยุดนิ่งสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังประคองไปเรื่อยๆนะจ๊ะอย่างเบาๆสบายๆให้สม่ำเสมอใจเย็นๆจนกว่าใจของเราเนี่ยไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไป
อยากหยุดใจนิ่งเฉยๆถ้าเคยความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกต่อไปนะจ๊ะแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ก็ให้ประคองใจกันไปอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่คุ้นเคยกับการหยุดใจนิ่งเฉยๆไม่อยากจะนึกจะคิดอะไรทั้งสิ้นเช่นไม่อยากนึกถึงบริกรรมนิมิตไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอย่างนี้อย่างเดียวถ้าคุ้นเคยอย่างนี้ก็ให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะทำแบบที่เราคุ้นเคยประคองไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหยุดนิ่งหยุดนิ่งๆนุ่มๆเบาๆสบายสบายที่ศูนย์กลางกายเวลาใจมันจะหยุดนิ่งเนี่ยมันจะมีสัญญาณคือกายของเราเริ่มเบาเริ่มผ่อนคลายเริ่มขยายเริ่มโล่งๆว่างๆกลวงภายในและใจก็สบายเบิกบานนั่นคือสัญญาณว่าใจของเราเนี่ยเริ่มใจหยุดจะนิ่งแล้วนะก็ให้ค่อยๆประคับประคองไปเรื่อยๆนิ่งๆ นุ่มๆอย่างเบาๆสบายๆให้ใจใสๆใสใจเย็นๆอย่างนี้นะจ๊ะส่วนใครที่เข้าถึงประสบการณ์ภายในได้คือใจตกศูนย์และเห็นดวงธรรมลอยขึ้นมาแล้วก็หยุดนิ่งไว้ในกลางดวงธรรมใสๆนั้นไปเรื่อยๆนะจ๊ะนิ่งๆนุ่มๆเบาเบาสบายสบายให้ใจใสใสใจเย็นเย็นส่วนใครที่เข้าถึงกายภายในได้แล้วก็นิ่งอย่างเดียวไปเรื่อยๆหยุดนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งถึงเบื้องปลายนะจ๊ะคือกระจัดกิเลสอสวะจนหมดสิ้นไปนะจุดนิ่งอย่างเดียวให้นิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มนานๆเบาเบาสบายสบายไปเรื่อยๆนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ
ประคองใจของเรานิ่งๆไว้ที่ส่วนกลางกายก่อนที่เราจะได้กล่าวคำเป็นฐานจิตปฏิสถานองค์พระประธานที่จะมาเป็นหลักเป็นประธานที่วัดของเราก็ให้เราเชื่อมใจกายของเรากับองค์พระใจของเรายังนึกยังเชื่อมอยู่กับองค์พระใสๆที่สมบูรณ์พร้อมด้วยพุทธลักษณะมหาบุรุษ32ประการงามกว่ามนุษย์และเทวดางามกว่าพรหมอรูปพรหมทั้งหลายเพราะว่าได้สั่งสมบุญบารมีของพระองค์มาอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์บารมีนี้ทั้ง10ทัศ30ทัศสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาตินับภพนับชาติไม่ถ้วนถึง20อสงไขยแสนมหากัปเป็นอย่างน้อยจึงสามารถที่จะบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณได้แล้วก็นึกถึงบุญที่เราจะได้ร่วมฉลองพระประธานด้วยทรัพย์ของเราที่เราได้บริจาคสำหรับในการฉลองพระประธานนี้แล้วก็บุญอื่นๆที่เราได้กระทำไว้ดีแล้วก็ขอให้เราได้อานิสงส์คือได้กายมหาบุรุษเหมาะสมสำหรับใช้ในการสร้างบุญสร้างบารมีเป็นบุญต่อบุญสมบัติต่อสมบัติของเรายิ่งๆขึ้นไปเพราะกายที่สมบูรณ์นี้จะทำให้เราสามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้สะดวกใครเห็นก็ให้ชื่นชมยินดีมีความเคารพมีความเลื่อมใสศรัทธาให้เราได้สมบูรณ์พร้อมทั้งวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15มรรคผลนิพพานให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแตกฉานแทงตลอดในวิชาธรรมกายธรรมันใดที่มหาปูชนียาจารย์ได้บรรลุให้เราได้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมนั้นๆจะไปทำหน้าที่ยอดกัลยาณมิตรยอดผู้นำบุญก็ให้มีพลังวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์มีฤทธิ์มีเดชมีอานุภาพยังใจผู้ฟังให้เกิดศรัทธาเริ่มใสได้ตามเรามาสร้างบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะให้ถ้อยคำของเราเป็นประดุจถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยยังใจผู้ฟังให้ปิติเริ่มใสตามเรามาสร้างบุญสร้างบารมีกับหมู่คณะคนภัยคนพาลก็อย่าได้มาก้ำกรายให้เราอย่าได้ไปทำร้ายใครใครก็อย่าไม่ได้มาทำร้ายเราในวันนี้เป็นวันพระแล้วก็นึกถึงบุญที่เราได้ทำตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าที่เราได้ร่วมปฏิบัติธรรมสมาทานศีลถวายสังฆทานในกองทุนต่างๆทั้งจุดประทีปถวายภัตตาหารถวายยารักษาโรคถวายผ้าอาบน้ำฝนบุญอื่นๆทั้งหมดเลยบุญเล็กบุญน้อยบุญใหญ่บุญปานกลางที่ระลึกได้ก็ตามระลึกไม่ได้ก็ตามให้มารวมกันเป็นดวงบุญใสสว่างอยู่ที่กลางกายกลางใจของเรานึกถึงหมู่ญาติบุคคลผู้มีพระคุณ
มีบิดามารดาญาติสนิทมิตรสหายสัมพันธชนที่รักใคร่กันคุ้นเคยกันผู้มีบุญคุณต่อกันแล้วก็ส่งบุญนี้อุทิศไปให้กับท่านทั้งหลายเหล่านั้นจะอยู่ณภพภูมิใดก็ตามให้ท่านเหล่านั้นรับรู้รับทราบให้อนุโมทนาเมื่ออนุโมทนาแล้วก็ให้มีส่วนแห่งบุญให้ปลื้มปิติให้ยินดีให้ที่มีทุกข์ก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขก็ให้มีสุขมากยิ่งขึ้นไปก็น้ำถวายบุญนี้ให้กับคุณครูแม่ใหญ่หลวงพ่อธรรมชโยที่เราเคารพเทิดทูนที่ได้เมตตาชี้แนะหนทางสว่างให้กับเราที่ตอกย้ำเป้าหมายมโนปณิธานของการมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราได้เข้าใจหลักวิชาธรรมะต่างๆที่ท่านได้ทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจสอนสั่งผ่านโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันเป็นเวลาหลายสิบปีโดยไม่เห็นแก่เหน็ดแก่เหนื่อยแม้ว่าสังขารร่างกายท่านจะไม่อำนวยแต่ก็ได้เมตตามาแนะนำชี้แนะด้วยหวังให้ศิษยานุศิษย์ได้เข้าถึงธรรมมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปแล้วก็ตามติดหมู่คณะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมได้แล้วก็นึกถึงพระคุณนี้ให้หลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่หายจากอาพาธมีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะมาสอนธรรมะเหมือนเช่นเคยผู้ที่ประสงค์ร้ายก็ให้แพ้ภัยตนเองไปด้วยวิบากกรรมของเขาไว้เองให้คนดีมีศีลธรรมได้มาดูแลบริหารบ้านเมืองให้เป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมความดีทั้งศีลมีธรรมะรักในการพุทธปฏิบัติธรรมเป็นชาวพุทธนี่แล้วก็ช่วยกันอธิษฐานให้สิ่งที่ดีๆบังเกิดขึ้นทั้งแก่ประเทศของเราแล้วก็ประเทศอเมริกาแห่งนี้แล้วก็ทั่วโลกจากร้ายให้เป็นดีจากดีก็ให้ดียิ่งขึ้นไปโรคภัยต่างๆก็ให้มาลายหายสูญไปให้หมดสิ้นด้วยพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพจากนี้ไปเราก็จะได้อธิษฐานจิตปฏิสถานองค์พระประธานโดยที่ใจกายของเรายังเชื่อมอยู่กับองค์พระใสๆให้คำอธิษฐานของเราเป็นอธิษฐานบารมีเป็นผังสำเร็จติดตัวเราไปข้ามภพข้ามชาติกันนะ ด้วยบุญกุศลด้วยบุญกุศลที่ข้าพเจ้าตั้งใจที่ข้าพเจ้าตั้งใจสถาปนาองค์พระประธานสถาปนาองค์พระประธานเพื่อประดิษฐานเพื่อประดิษฐานณวัดพระธรรมกายบอสตันณวัดพระธรรมกายบอสตันให้เป็นที่สักการะบูชาให้เป็นที่สักการะบูชาของมนุษย์และเทวาทั้งหลายของมนุษย์และเทวาทั้งหลายด้วยอนุภาพแห่งความตั้งใจด้วยอนุภาพแห่งความตั้งใจจริงในการสร้างบารมีครั้งนี้ในการสร้างบารมีครั้งนี้จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์จงสำเร็จเป็นอัศจรรย์ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นผู้มีความบริสุทธิ์เป
เป็นผู้มีความบริสุทธิ์กายวาจาใจกายวาจาใจให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะให้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลเอาชนะอุปสรรคทั้งมวลให้ได้บังให้ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาให้ได้เกิดในบวรพระพุทธศาสนาในตระกูลสัมมาทิฏฐิในตระกูลสัมมาทิฏฐิมีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรมีบัณฑิตเป็นกัลยาณมิตรเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติให้ถึงพร้อมด้วยรูปสมบัติทรัพย์สมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขลาภยศสรรเสริญสุขและมรรคผลนิพพานและมรรคผลนิพพานมีดวงบุญศักดิ์สิทธิ์ไพศาลมีดวงบุญศักดิ์สิทธิ์ไพศาลดลบันดาลให้ดลบันดาลให้เป็นอภิอัครมหาเศรษฐีเป็นอภิอัครมหาเศรษฐีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องเอาไว้ใช้สร้างบารมีเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองให้ธุรกิจการงานเจริญรุ่งเรืองประสบโชคดีประสบโชคดีมีสิริมงคลมีสิริมงคลสำฤทธิผลสำฤทธิผลในสิ่งที่พึงปรารถนาในสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีพลังใจสูงส่งให้มีพลังใจสูงส่งมีกำลังใจไม่สิ้นสุดมีกำลังใจไม่สิ้นสุดดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์ดุจเดียวกับพระบรมโพธิสัตว์มีใจใหญ่กล้าคิดมีใจใหญ่กล้าคิดกล้าพูดกล้าพูดและกล้าทำความดีและกล้าทำความดีให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์ให้มีวาจาศักดิ์สิทธิ์เป็นยอดผู้นำบุญเป็นยอดผู้นำบุญยอดกัลยาณมิตรของโลกยอดกัลยาณมิตรของโลกดับโศกสิ้นทุกข์ดับโศกสิ้นทุกข์พบสุขเกษมสารพบสุขเกษมสารให้สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษทุกประการให้สมบูรณ์ด้วยลักษณะมหาบุรุษทุกประการมีเสียงดุจเท้ามหาพรหมมีเสียงดุจเท้ามหาพรหมเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาเป็นที่รักของมนุษย์และเทวาบารมี30ธาตุบารมี30ธาตุเต็มเปี่ยมบริบูรณ์เต็มเปี่ยมบริบูรณ์โรคภัยไข้เจ็บมาลายศูนย์โรคภัยไข้เจ็บมาลายศูนย์มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจอ่านหานร่าเริงในธรรมจิตใจอ่านหานร่าเริงในธรรมบำเพ็ญบารมีได้โดยสะดวกบำเพ็ญบารมีได้โดยสะดวกเดินทางปลอดภัยในทุกเมื่อเดินทางปลอดภัยในทุกเมื่อให้รอดพ้นอุปัตวันตรายทั้งปวงให้รอดพ้นอุปัตวันตรายทั้งปวงมีดวงปัญญาสว่างไสวมีดวงปัญญาสว่างไสวรู้แจ้งในศาสตร์ทั้งปวงรู้แจ้งในศาสตร์ทั้งปวงแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมแทงตลอดทั้งทางโลกและทางธรรมนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นนำพาสรรพสัตว์ให้หลุดพ้นไปถึงที่สุดแห่งธรรมไปถึงที่สุดแห่งธรรมให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายให้ได้บรรลุวิชาธรรมกายไปทุกภพทุกชาติไปทุกภพทุกชาติขออนุภาพบารมีขออนุภาพบารมีรัศมีกำลังฤทธิ์รัศมีกำลังฤทธิ์อำนาจสิทธิเฉียบขาดอำนาจสิทธิเฉียบขาดของพระบรมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ของพระบรมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์บารมีพระนิพพานทั่วธาตุทั่วธรรมบารมีพระนิพพานทั่วธาตุทั่วธรรมและบารมีธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญและบารมีธรรมหลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญพระมงคลเทพมุนีพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรสดจันทสโรพระผู้ปราบมารพระผู้ปราบมารจงดลบันดาลให้จงดลบันดาลให้ความปรารถนาทั้งมวลความปรารถนาทั้งมวลของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผลสำเร็จ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 ทุกประการเทอญทุกประการเทอญนิพพานปัจจโยโหตุนิพพานปัจจโยโหตุแล้วก็เชื่อมใจกายของเรากับองค์พระใสๆที่รายล้อมด้วยประทีปอีกครั้งหนึ่งนะ
สัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทีภะวันตุเตสาธุค่ะสำหรับพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษานะคะวันนี้ก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะคะก็แล้วรายการต่อไปนะคะก็จะเป็นรายการพระครูงบปะญาติโยมนะคะซึ่งก็อีกสักครู่นะคะเราก็จะได้ฟังปกิณกะธรรมนะคะที่พระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันท่านก็จะได้นำมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งก็เป็นธรรมะที่ท่านไปค้นคว้ามาค่ะก็ช่วงนี้ก็ให้ลูกธรรมทุกท่านนะคะได้ทำภารกิจนะคะแล้วเราจะได้มาฟังธรรมกันค่ะวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญนะคะกับลูกธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษานะคะโดยเฉพาะท่านประธานของเราก็มาร่วมพิธีด้วยก็คือกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรนะคะแล้วก็ตามด้วยคณะของกัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปกัลยาณมิตรน้ำทิพย์มั่งมีกัลยาณมิตรจุรดีนเจนเซ่นค่ะซึ่งก็มาร่วมพิธีณโบสถ์วัดพระธรรมกายบอสตันนะคะแล้วก็ขออนุโมทนากับกัลยาณมิตรลูกธรรมที่ยังอยู่ทางบ้านนะคะท่านใดสะดวกมาหล่อเทียนก็เรียนเชิญนะคะก็แจ้งความจำนวนมาได้นะคะซึ่งเราก็จะหล่อก่อนเข้าพรรษานะคะเพราะเทียนนี้จะได้นำมาบูชาพระรัตนตรัยนะคะจุดในช่วงวันพระค่ะทุกวันพระในช่วงเข้าพรรษาค่ะเราก็จะได้หล่อได้จนถึงวันเสาร์เลยนะคะจนถึงวันเสาร์เลยค่ะก็เรียนเชิญท่านใดสะดวกวันไหนก็ติดต่อมาค่ะติดต่อมานะคะซึ่งก็วันนี้ก็เป็นวันพระด้วยนะคะเป็นวันพระขึ้น8ค่ําเดือน8ค่ะ828ค่ะอีก6วันก็จะเป็นวันบูชาเข้าพระวันบูชาเข้าพระก็ตรงกับวันเสาร์ที่4กรกฎาคมค่ะแล้วก็ต่อด้วยวันอาสาฬหบูชาวันพระใหญ่ขึ้น15ค่ําเดือน8แล้ววันเข้าพรรษาค่ะซึ่งก็ตรงกัน3วันตามกัน3วันเลยค่ะเป็นวันพระเพราะฉะนั้นนะคะก็ให้เราได้นึกถึงบุญนี้นะคะส่งบุญนี้ให้กับหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักของเราที่ล่วงลับไปแล้วค่ะเพราะว่ายิ่งวันพระใหญ่ในวันพระขึ้น15ค่ําค่ะคุณครูไม่ใหญ่ก็ท่านก็เคยเทศให้ฟังนะคะว่าเป็นวันที่ยมโลกเปิดนะคะหมู่ญาติเราที่อยู่ในภพภูมิใดก็แล้วแต่ที่รับบุญได้นะคะก็รับบุญได้เต็มที่ในตอนนี้เลยค่ะแต่วันพิเศษที่สำคัญที่สุดคือวันบูชาข้าวพระวันนี้นะคะหมู่ญาติเราไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะภพภูมิลึกละเอียดสุดละเอียดเนี่ยรับบุญได้หมดเลยเพราะฉะนั้นนะคะอีก6วันจะถึงวันบูชาข้าวพระให้พวกเราทุกท่านนะคะได้กลั่นกายวาจาใจของเราได้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ยิ่งใครนะคะได้กลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์บริบูรณ์มากเท่าไหร่นะคะภาชนะรองรับบุญใหญ่เราก็จะใหญ่เท่านั้นเลยบุญที่จะถึงหมู่ญาติคนอันเป็นที่รักของเราก็ได้เต็มที่นะคะเต็มที่เลยค่ะในวันนี้แต่ว่าคนที่ได้เต็มๆนะคะ 100% เน็ตๆก็คือตัวเราเองนะคะตัวเราเองหลวงพ่อบอกว่ากายหยาบนี่แหละเป็นนะคะกายที่รองรับบุญได้เต็มที่ยิ่งใจเราหยุดละเอียดที่ศูนย์กลางกายหรือกลางท้องของเรายิ่งได้รับบุญได้เต็มที่ตลอดต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นหลวงพ่อบอกว่าวันบูชาข้าวพระสำคัญท่านเคยเล่านะคะเป็นปกิณธรรมท่านบอกว่าตักบาตรนะคะ365วันทุกวันนะคะไม่เคยขาดเลยนะคะ365วันไม่เคยขาดเลยยังไม่เท่ามาเอาบุญบูชาข้าวพระวันเดียวนะคะยิ่งเราเอาตัวเรามาร่วมพิธีค่ะก็ยิ่งได้บุญใหญ่เลยแต่ณช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เราทุกคนนะคะก็โซเชียลดิสเทนซิ่งใช่ไหมคะพี่หนิงพี่ตุ่มเราก็อาจจะบูชาข้าวพระที่บ้านนะคะเพราะเป็นช่วงค่ำด้วยนะคะเวลาธรรมกายตรงกับวัดพระธรรมกายวัดใหญ่ที่ปทุมธานีก็21นาฬิกา30นาทีนะคะที่วัดเราประกอบพิธีแต่ว่าบูชา
ข้าพระจริงๆนะคะประมาณ 22:30 นเป็นต้นไปค่ะเราอาจจะไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะก็ให้รูปธรรมทุกท่านนะคะได้จัดตั้งอาหารหวานข้าวผลไม้ดอกไม้ให้สวยงามประณีตนะคะหน้าแท่นพระเลยค่ะหน้าแท่นพระเลยแล้วก็ใส่ชุดขาวๆทำไมต้องใส่ชุดขาวๆนะคะคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าการที่เราใส่ชุดขาวๆเนี่ยค่ะในการทำความดีเนี่ยภาพนี้จะเป็นต้นบุญต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกเลยนะคะเมื่อเขาได้ไม่เห็นภาพใน Facebook ใน LINE ก็แล้วแต่ค่ะเขาก็จะเกิดคำถามว่าทำไมต้องใส่ชุดขาวนะคะแล้วทำไมเรามานั่งหลับตากันภาพนี้ล่ะค่ะก็จะเป็นภาพที่ยังให้บุคคลที่ได้เห็นภาพนี้นะคะอยากทำความดีอยากมานั่งหลับตาเหมือนกับพวกเราค่ะก็ภาพหนึ่งนะแทนคำบรรยายได้เป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านคำบรรยายเลยค่ะค่ะแล้วก็ในลำดับต่อไปนะคะเราก็จะได้รับฟังปกิณกาธรรมนะคะจากพระครูภาวนานิเทศเจ้าอาวาสวัดธรรมกายค่ะก็กราบเรียนเชิญเลยค่ะก็ขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่อยู่ที่วัดแล้วก็ที่รับชมอยู่ทางบ้านทุกท่านเลยนะสาธุวันนี้ก็เป็นปกิณกะธรรมไม่ยาวอันนี้ก็เกือบ3โมงแล้วนะแต่ว่าก่อนอื่นขอเปิดคลิปทบทวนโอวาทคุณครูไม่ใหญ่ที่พระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศลงหน้าชานาได้อ่านโอวาทของหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่ที่ห้องแก้วสารพัดนึกที่เมืองไทยเนาะคลิปสั้นๆประมาณ5นาทีทบทวนโอวาทห้องแก้วสารพัดนึกวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2563ชาตินี้เป็นชาติที่เราต้องปรับปรุงผังชีวิตของตัวเราเองเพราะเราคือผู้ออกแบบชีวิตเราลิขิตชีวิตเราเองใครอยากจะให้ชีวิตในอนาคตเป็นอย่างไรก็ออกแบบด้วยตัวเองเพราะเราเป็นเหมือนสถาปนิกของตัวเราเองอยากจะเป็นจุลเศรษฐีมหาเศรษฐีหรือว่าเป็นบรมเศรษฐีก็แล้วแต่ใจของเราการที่เราจะออกแบบชีวิตให้ภพชาติต่อไปเป็นเศรษฐีในระดับไหนนั้นก็ขึ้นอยู่กับการประกอบเหตุของเราในปัจจุบันนี้เป็นหลักเลยเพราะฉะนั้นให้ทุ่มทำไปเถิดบุญใหญ่จะได้บังเกิดขึ้นกับเราและถ้าจะให้ดีที่สุดก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจสั่งสมบุญกันให้เต็มที่ทั้งแรงกายแรงใจกำลังทรัพย์กำลังสติปัญญาและกำลังพวกพ้องบริวารทำกันไปให้สุดหัวใจแล้วบุญใหญ่จะได้ก่อเกิดเป็นพลานิสงส์ที่ไม่มีประมาณกับเราที่จะทำให้เราได้ประสบความสุขและความสำเร็จในชีวิตเป็นอัศจรรย์เหมือนกับท่านผู้มีบุญในการก่อนที่มีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พล่องและสมบัติจินไตบังเกิดขึ้นบุญจะบันดาลให้เราได้ทุกสิ่งของทุกสิ่งกระทั่งหนุนนำพาเราให้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมได้เพราะฉะนั้นลูกทุกคนจะต้องสร้างบารมีให้กลั่นกล้ากว่าที่ผ่านมานี่เป็นเรื่องเร่งด่วนที่สำคัญที่สุดทีเดียวพุทธศักราช2550โลกคอยความหวังการที่ผ่านมาโลกเหนื่อยล้าเพราะ
ใหญ่ของโลกต่อไปโลกใบใหญ่อยู่ในมือเธออยากให้โลกนี้อยู่เศร้ามองหรืองามเลิศเลอแล้วแต่ใจเธอจะปรารถนาให้เป็นอย่างไรในวันนี้โลกปรีดาเพราะเธอมาร่วมกันเพื่อจะสานฝันเมื่อสวรรค์แดนสิวิไลด้วยมือให้น้อยด้วยแรงกายและแรงใจทำงานยิ่งใหญ่ที่ใครๆว่าไม่มีท้อในวันนี้คล้ายจะเป็นแค่เพียงความฝันแต่สักวันสวรรค์จะถูกสร้างสรรค์เส้นทางสายใหม่คือเส้นทางสายกลางแม้ดูเหมือนเลือนลางก็จะสร้างทางก้าวไปมือได้น้อยด้วยแรงกายและแรงใจทำงานยิ่งใหญ่ที่ใครๆว่าไม่มีทางอันนี้ก็เป็นโอวาทอันทรงคุณค่าของคุณครูผู้ใหญ่ที่หลวงนาชนาพระเดชพระคุณพระภาวนาธรรมวิเทศได้มาถ่ายทอดในโรงที่ห้องแก้วสารพัดนึกที่วัดพระธรรมกายภพชาตินี้เป็นชาติที่สำคัญที่เราจะต้องออกแบบชีวิตของเราให้ดีเพื่อที่เราจะได้ตามติดหมู่คณะไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเราท่านมีผลงานหลายที่โดดเด่นหลายด้านมากเลยนะซึ่งก็มีการรวบรวมผลงานท่านในหนังสือ40ปีวัดพระธรรมกายหลักๆ ก็ธรรมะที่ท่านถ่ายทอดในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาแล้วก็ยังมีความสามารถพิเศษที่ลูกธรรมหลายๆท่านอาจจะไม่ทราบอย่างเช่นเรื่องของการปั้นพระหรือว่าปั้นรูปเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปากน้ำที่ลงปั้นเนี่ยจะมีมุมที่ท่านปั้นคุณครูคุณครูใหญ่นะครูใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สามารถทำได้อย่างน่าทึ่งน่าอัศจรรย์หรือความสามารถในเรื่องการประพันธ์บทกวีที่พระอาจารย์มาการได้มาถ่ายทอดในวันที่ท่านตั้งกล่าวคำสัมโมทนียกถาที่เรียกว่าสุนทรพ่ออันนั้นก็เป็นถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยที่ท่านประพันธ์สอนลูกเนนสอนลูกเนนซึ่งถามว่าท่านมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มาก่อนหรือเปล่าก็เปล่าท่านก็ให้คนให้ลูกๆพระลูกเนนมาถามว่าท่านก็ถามแต่งกลอนมันแต่งยังไงมันโครงกลอนมันแต่งยังไงมีหลักเกณฑ์ยังไงพอทราบโครงสร้างของโครงของกาบของก่อนแล้วท่านก็สามารถประพันธ์ถ้อยคำออกมาได้อย่าง
ไพเราะแล้วก็เนื้อหานั้นมุ่งเน้นไปที่เรื่องของการสร้างบุญสร้างบารมีแล้วก็ให้ลูกพระลูกเนรเนี่ยได้ประคับประคองตัวเองให้อยู่ในเส้นทางธรรมแล้วก็มีเป้าหมายมนุปนิธานที่จะไปถึงที่สุดแห่งธรรมอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผู้ที่ใกล้ชิดก็จะทราบว่าพระเดชพระคุณหลวงพ่อคุณครูแม่ใหญ่ของเราเนี่ยท่านเชี่ยวชาญในทุกศาสตร์ท่านมีความรู้ความสามารถมากก็คงจะเป็นผู้ที่เป็นเครื่องประจักษ์ว่าผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมก็สามารถที่จะทําในสิ่งที่ความสามารถที่จะทําในสิ่งที่ชาวโลกหรือว่าคนอื่นๆที่จะทําได้อย่างท่านเนี่ยยากแล้วก็หัวใจของท่านน่ะยิ่งใหญ่นะที่จะพาชาวโลกไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมอันนี้ก็เป็นพระกิจการที่เกี่ยวกับโอวาทเมื่อสักครู่นี้การที่เราจะสร้างความดีเป็นเรื่องที่ทําได้ยากนะเพราะว่าคนที่จะมาสอนให้เราทำมาสร้างแรงบันดาลใจให้เราทำลำพังตัวของเราเองเนี่ยที่จะทำความดียากเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีต้นบุญต้นแบบเนี่ยสภาพสิ่งแวดล้อมปัจจุบันสังคมปัจจุบันสื่อต่างๆเนี่ยมันจะชักนำให้ใจของเรามันตกต่ำเนาะให้เราไปประพฤติผิดศีลผิดธรรมอะไรเงี้ยซึ่งเราก็เห็นอยู่มากมายตามสื่อที่ปรากฏนะถ้าเกิดเราไม่มีผู้นำไม่มีครูบาอาจารย์ที่คอยมาตอกย้ำแล้วก็ชี้คุณแล้วก็โทษของการกระทำนั้นๆเนี่ยเราก็จะพลาดไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องได้เพราะนั้นการที่เรามีครูบาอาจารย์ที่ดีมาแนะนำสั่งสอนเราเนี่ยจะทำให้เราแข็งแกร่งแล้วก็รอดปลอดภัยมีชัยชนะไปได้ตลอดการทำความดีว่ายากแล้วแต่การทำความดีให้ตลอดต่อเนื่องเนี่ยยากซะยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นเมื่อเรามีครูบาอาจารย์เนี่ยคอยชี้แนะคอยกระตุ้นคอยพร่ำสอนเนี่ยมันจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำความดียิ่งขึ้นไปนั่นถือว่าพวกเราทุกท่านเลยลูกประธรรมทุกท่านเนี่ยโชคดีนะที่ได้มาเป็นลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงพ่อแล้วก็ลูกหลานพระเดชพระคุณหลวงปู่ธรรมะในวันนี้ที่จะมาพูดถึงก็เป็นเรื่องที่เคยกล่าวไปแล้วตอนนี้ก็มาถือมากล่าวซ้ำเพราะเกี่ยวเนื่องกับเทศกาลที่จะถึงในวันอาทิตย์หน้านะคือวันอะไรเอ่ยวันอาสาฬหบูชาวันเข้าพรรษานะอาสาฬหะแต่ว่าอะไรทราบไหมอาสาฬหะมันเป็นชื่อเดือนนะเหมือนวิสาขบูชารู้จักไหมวิสาขะเกี่ยวมีความสำคัญยังไงวิสาขบูชาเป็นวันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานวิสาขานี่ก็เป็นชื่อเดือนของอินเดียเขาคือเดือน6ส่วนอาสาฬหะเป็นชื่อเดือน8เป็นชื่อเดือนที่8หรือว่ามาฆบูชาเงี้ยมาฆะคือชื่อเดือนที่3การบูชาในเดือนมาฆะนะวันอาสาฬหบูชาก็เช่นกันเป็นการบูชาในเดือน8ซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน8วันอาสาฬหบูชามีความสำคัญอย่างไรในฐานะที่เราเป็นชาวพุทธเราจะต้องมีความรู้ติดแข้งติดขาไว้นะ เผื่อมีเพื่อนชาวพุทธด้วยกันหรือว่ามีเพื่อนต่างศาสนิกหรือว่าลูกหลานของเราเองที่เราจะต้องแนะนำสอนเขานะวันนี้มันมีวันอาสาฬหบูชามีความสำคัญไงเราจะได้ชี้แจง อธิบายเขาได้นะวันอาสาฬหบูชาก็เกี่ยวเนื่องกับวันวิสาขบูชาคือห่างมา2เดือนใช่ไหมเดือน6กับเดือน8ก็คือห่างมา2เดือนเราก็ต้องย้อนไปถึงเรื่องพุทธประวัตินิดนึงหลังจากที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ในคืนเพ็ญวิสาขามาสคือเดือนที่6นะในพุทธประวัติก็กล่าวไว้ว่าท่านได้เสวยวิมุตติสุขอยู่ในสมาธิเนี่ย
7สัปดาห์ด้วยกันนะ7สัปดาห์นะสัปดาห์ที่1ก็ประทับอยู่ใต้ต้นมหาโพธิ์7วันนะหลับตาเข้ากลางของกลางไม่มีถอนถอยนะไม่มีการลุกมาทานข้าวดื่มน้ำอะไรไม่มีนะ7วันสวยวิมุตติสุขสุขอยู่ในสมาธิอยู่ในฌานสมาบัติที่ท่านเข้าถึงสัปดาห์ที่2เสด็จประทับณอนิมิตเจดีทรงยืนจ้องพระเนตรดูต้นโพที่ท่านได้ตรัสรู้ธรรมเนี่ยโดยไม่กระพริบตาเนี่ยโดยไม่กระพริบพระเนตรคือไม่กระพริบตาเนี่ย7วันมองสถานที่ที่ท่านนั่งประทับจนตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคือท่านลุกมาจากที่ที่นั่นท่านนั่งแล้วก็มองย้อนกลับไปที่ตรงตำแหน่งที่ท่านนั่งเนาะ yeah. เรียกว่าอนิมิตเจดี7วันมองไม่กระพริบตานะ yeah. สัปดาห์ที่3เสด็จประทับณรัตนจงกรมเจดีทรงนิมิตจงกรมขึ้นแล้วเสด็จจงกรมอยู่ที่นี้เป็นเวลา7วันจงกรมก็คือว่าเดินทำสมาธิอีก7วันสัปดาห์ที่4เสด็จประทับณรัตนคระเจดีเสด็จไปทางทิศผายัพผายัพมันทิศทางไหนผายัพก็ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพธิ์นะนั่งขัดสมาธิอยู่ในเรือนแก้วรัตนคระเจดีย์นะคือนั่งขัดสมาธิในเรือนแก้วที่เทวดาเนรมิตให้แล้วก็บอกว่าทรงพิจารณาอภิธรรมตลอด7วันสัปดาห์ที่5เสด็จไปประทับใต้ร่มใส่ต้นใส่นะที่เรียกว่าอาชะปาลานิโครธซึ่งเป็นที่พักของคนเลี้ยงแกะอาชะแปลว่าแพะนะเป็นต้นใส่ใหญ่นะท่านก็ไปประทับนั่งตรงนี้ในพุทธประวัติก็กล่าวว่าพญามารมานะคือก่อนหน้านั้นน่ะก่อนที่จะบรรลุธรรมเนี่ยพญามารก็มาขัดขวางนะแต่ว่ามารที่มาในครั้งแรกนั้นน่ะเป็นเทวบุตรมารเทวบุตรมารมารที่เป็นเทวดาเคยได้ยินไหมนะใช่ไหมเทวบุตรมารเทวดาที่เป็นคือเท้าวัสวัตีมารเป็นเทวดาที่ถูกมารเข้าสิงมาอีกทีหนึ่งมาขัดขวางการบรรลุธรรมของพระบรมโพธิสัตว์นั่นคือเจอกันครั้งแรกแต่ว่าในครั้งถัดมาเนี่ยคือที่ใต้ต้นอัชปาลานิโครธต้นไทรก็มาซึ่งตรงนี้ในเวอร์ชันนี้ต้องบอกว่าในเวอร์ชันของหลวงปู่วัดปากน้ำเนี่ยมันมีเรื่องที่แบบลึกซึ้งนะซึ่งมันไม่มีอยู่ในพระไตรปิฎกนี้เราต้องพูดให้ชัดเจนก่อนคือในเวอร์ชันของพระเดชพระคุณหลวงปู่จะมีการขยายความแล้วก็มีการต่อรองกันคือในพระไตรปิฎกก็มีพูดถึงว่าพญามารเนี่ยมาอาราธนาให้พระพุทธองค์เนี่ยเข้านิพพานเราลองนึกดูนะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพิ่งตรัสรู้ธรรมใหม่ๆผ่านมาเนี่ยเข้าสัปดาห์ที่5ก็คือเดือนเศษๆเองหลังจากตรัสรู้ธรรมนะพญามารมาอีกแต่เนี่ยมารที่มาในครั้งนี้เนี่ยในเวอร์ชั่นของคือในพระไตรปิฎกเนี่ยกล่าวรวมๆว่ามารแต่ว่าไม่มีดีเทลไม่มีรายละเอียดว่ามารที่มาครั้งแรกกับมารที่มาครั้งที่2เนี่ยคนละมารกันนี่เป็นเรื่องที่ลึกซึ้งในซึ่งในวิชาธรรมกายของพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็จะมีรายละเอียดนะก็มาที่มาในครั้งที่2เนี่ยอาราธนาให้พระพุทธองค์เนี่ยเข้านิพพานถ้าพูดภาษานักเลงก็บอกว่าท่านไปตายได้แล้ว
พูดแบบนั้นเลยก็ให้เข้านิพพานแล้วไงก็ในเมื่อพระพุทธองค์เนี่ยสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งความปรารถนาไว้แล้ว20อสงไขยแสนมหากัปจนได้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระสัมมาสัมพุทธะแล้วก็สมควรที่จะเข้านิพพานได้แล้วมาคูเลยนะมาคูอะไรประมาณนี้เราถามดูว่ามารที่มาทูลอาราธนาให้เข้านิพพานหรือว่ามาข่มขู่แบบนี้เนี่ยบารมีเขาขนาดไหนใช่ไหมซึ่งคงไม่ใช่เทวบุตรมารแน่นอนเพราะว่าถ้าเกิดเป็นมารในขั้นของเทวดาเนี่ยกำลังบุญบารมีสู้พระพุทธองค์ไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าของพระพุทธองค์เนี่ยมันเหนือกว่าเทวดาเหนือกว่าพรหมอรูปพรหมอยู่แล้วเพราะฉะนั้นมาที่มาในที่นี้เนี่ยต้องไม่ใช่เทวบุตรมารหลวงพ่อท่านใช้คำว่ามารที่ดูน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวดูน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวนั่นมาครั้งแรกแต่มาที่มาครั้งที่สองที่เจอกันที่ใต้ต้นอัชชาปาลานิโครเนี่ยดูไม่น่ากลัวแต่น่ากลัว ถ้าเราฟังนี่ก็งงไหมดูน่ากลัวแต่ไม่น่ากลัวครั้งที่สองดูไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวก็ต้องอธิบายขยายความที่เจอกันก่อนตรัสรู้ธรรมเนี่ยเป็นเทวบุตรมารก็เขาก็ทำอะไรต่างให้ดูน่ากลัวมีเนรมิตอะไรต่างๆพร้อมด้วยช้างนาลาคีริงใช่ไหมใหญ่โตมโหฬารเลยแล้วก็มีสัพพะอาวุธต่างๆที่จะมาขัดขวางเนี่ยจะให้พระพุทธองค์เนี่ยคลายจากสมาธิเนี่ยข่มขู่อะไรต่างๆแต่ก็ไม่เป็นผลนะก็ด้วยอนุบารมีธรรมที่ท่านได้สั่งสมมานะแต่อันนั้นคือมาในระดับเทวดาที่ถูกสิงมาแต่มาในที่มาครั้งที่สองที่เจอกันที่ใต้ต้นอัชชาปารณิโคตรเป็นมาในเวอร์ชันที่ดูไม่น่ากลัวเพราะว่าทำไมไม่น่ากลัวเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกับพระพุทธองค์แต่ว่าคนละสีสันอันนี้เป็นในวิชาธรรมกายก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมดูไม่น่ากลัวเลยเพราะว่ารูปร่างหน้าตาเหมือนกันแต่ว่าสีคนละสีกันในบทสวดพระอภิธรรมกุศลธรรมมาอกุศลธรรมมาอัพยากตะธรรมมาเคยได้ยินไหม กุศลธรรมอกุศลธรรมแล้วก็อัพยากตะธรรมกุศลธรรมก็คำแปลเขาก็คือทำฝ่ายกุศลหรือว่าทำฝ่ายขาวอกุศลธรรมมาทำฝ่ายอกุศลหรือว่ากันหะธรรมทำดำเขาใช้คำนี้เลยนะในไปตายไปดอกคือทำดำอัพยากตะธรรมทำที่เป็นกลางกลางไม่ดำไม่ขาวคือเทาเทาเนี่ยในเวอร์ชันของพระเทพคุณคือพระพุทธเจ้าก็มี3ฝ่ายด้วยกันนะขาวดำแล้วก็เทาๆเนี่ยดูไม่น่ากลัวแต่น่ากลัวเป็นอย่างนี้นะก็มาทูลอาราธนาให้เข้านิพพานแต่ว่าก็มีการต่อรองอะไรกันนะก็ตรงนี้เราก็ไม่ลงในรายละเอียดจะละเอียดเกินไปแต่โดนเซ็นเซอร์ก็ถ้าก็เจอกันนะก็มีการตกลงมีการตั้งเงื่อนไขกันทำให้ตอนที่จะปรินิพพานมารก็มาอีกครั้งหนึ่งมาทวงสัญญาว่าก็มีการสัญญากันว่าเนี่ยตอนที่เจอกันครั้งแรกแล้วก็มีการตั้งเงื่อนไขกันว่าคือพระพุทธองค์เนี่ยมีตั้งเงื่อนไขว่าพระองค์ตราบใดก็ตามที่พระพุทธศาสนายังไม่ปักหลักมั่นคงพุทธบริษัท4ยังไม่สามารถที่จะปรับประวาทะคือสามารถที่จะโต้ตอบกับพวกความเชื่ออื่นได้เนี่ยพระองค์ก็จะยังไม่ปรินิพพานนั่นคือข้อคือเงื่อนไขที่พระพุทธองค์ให้กับพญามารนะตอน
พราะหลังจากที่สอนเผยแผ่พระพุทธศาสนามาตั้งแต่บรรลุธรรมมาตอนอายุ35ใช่ไหมมาปรินิพพานตอนอายุ80ก็คือ45พรรษา45ปีสอนสั่งจนมีผู้บรรลุธรรมตามมากมายนะมีผู้สำเร็จเป็นพระอรหันต์เยอะแยะไปหมดเลยนะพญามารเนี่ยก็มาทวงสัญญานะก็บัดนี้พุทธบริษัท4มีผู้บรรลุธรรมมากมายแล้วพระพุทธองค์ก็ควรจะนิพพานได้แล้วอะไรประมาณนี้นะนั่นแหละคือการมาทวงสัญญานะสัปดาห์ที่6เสด็จไปประทับนั่งขัดสมาธิที่ใต้ต้นจิกโดยมีพญานาคที่ชื่อว่ามุจจลินแผ่พังพานเพราะตอนนั้นฝนตกนะโอ้โหพญานาคก็โอ้โหแผ่พังพานใหญ่โตเลยเนี่ยบังฝนให้นะก็เห็นใช่ไหมเคยรูปเห็นรูปที่เขาปั้นนะอันนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่6คือเดือนครึ่งหลังจากตรัสรู้ธรรมนะพญามุจจลินนาคราชเกิดความเลื่อมใสจึงได้แผ่พังพานป้องพระพุทธเจ้าไว้ถึง7วันด้วยกันเมื่อฝนหยุดตกเนี่ยก็จำแรงกายเป็นมานพเข้าไปทำอัญชลีอภิวาทพระพุทธองค์สัปดาห์ที่7ประทับที่ใต้ต้นเกศชื่อว่าราชายตนะประทับนั่งเสวยวิมุตติสุขต่ออีก7วันสรุปแล้วก็คือ7สัปดาห์ก็เสวยสุขอยู่ในสมาธิเงี้ยแล้วก็หลังจากครบ7สัปดาห์นี้แล้วท่านก็ลำพึงว่าเนี่ยโอ้โหธรรมะที่พระองค์เข้าถึงเนี่ยเป็นธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งนะยากที่ชาวโลกเนี่ยจะบรรลุได้ผมก็ไม่รู้ว่าละจิตพระพุทธองค์ได้ไงก็ไม่ทราบเนาะก็บอกนะสัตว์โลกผู้ยังมีทุลีน้อยยังมีโอกาสที่ถ้าหากว่าเป็นได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เนี่ยก็สามารถที่จะบรรลุธรรมตามได้ยังมีอยู่นะพระองค์อยากขนขวายน้อยเลยได้โปรดสอนสัตว์ได้โปรดสอนสั่งสอนสัตว์โลกเถิดอะไรประมาณนี้พรหมก็มาทูลอาราธนาพระพุทธองค์ก็พิจารณาด้วยสมาธิจิตของท่านว่าธรรมะที่ละเอียดลึกซึ้งเนี่ยควรจะไปสอนใครดีก็นึกถึงครูทั้งสองคืออาราลดาบทแล้วก็อุทกดาบทซึ่งครูทั้งสองท่านเนี่ยได้สมาธิขั้นสูงมากคืออรูปฌาน7แล้วก็รูปฌาน7ครับอรูปฌาน8ฌานสมาบัติ7กับ8ซึ่งถือว่าเป็นฌานที่แบบสูงมากๆเลยเหลืออีกขั้นเดียวก็สามารถที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้แต่เนื่องจากว่าเป็นของครูทั้งสองท่านเนี่ยเป็นสมาธินอกตัวนะเป็นสมาธิที่กำหนดไว้นอกตัวไม่ใช่สมาธิที่ศูนย์กลางกายอย่างที่พระพุทธองค์เข้าถึงเพราะฉะนั้นตอนที่พระพุทธองค์ตรัสรู้ธรรมเนี่ยจึงบอกว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีผู้ใดสอนทำไมไม่ให้เครดิตครูทั้งสองที่สอนสมาธิมาเพราะว่าสิ่งที่ท่านเข้าถึงกับที่ครูสอนเนี่ยมันคนละอย่างกันคนละวิธีการกันที่พระองค์เข้าถึงนี้เป็นสิ่งที่พระองค์ค้นพบด้วยพระองค์เองถึงบอกว่าสัมมาสัมพุทธะตรัสรู้ด้วยพระองค์เองครูทั้งสองนั้นน่ะเป็นสมาธินอกตัวก็ตรวจดูด้วยพุทธญาณก็ทราบว่าครูทั้งสองเนี่ยได้ละสังขารไปแล้วอาราลดาบทก็สิ้นไปแล้วเมื่อ7วันที่แล้วส่วนอุทกดาบทเพิ่งละสังขารไปเมื่อวานเองก็เสียดายเพราะว่าถ้าเกิดได้ฟังคำสอนจากพระพุทธองค์เนี่ยนิดเดียวเองก็สามารถที่จะบรรลุธรรมได้และที่น่าเสียดายยิ่งไปกว่านั้นก็คือว่าครูทั้งสองนี้ก็ไปเกิดในอรูปภพอรูปภพเนี่ยเป็นภพที่แบบมีอายุขัยยืนยาวนานมากเลยติดอยู่ในสมาธิแบบนั้นเนี่ยแล้วมันไม่ดีเหรออยู่ในสมาธิอยู่ในพรหมโลกไม่ดีถ้า
ถ้าพระโพธิสัตว์จะอธิษฐานจิตจะไม่ให้ไปเกิดในอรูปภพไม่ไปเกิดเป็นอรูปภพเพราะว่ามันจะเสียเวลาในการสร้างบารมีถือว่าเป็นเป็นอัพหนึ่งในอาภัพ18ประการนะถ้าเกิดไปเกิดเป็นอรูปภพในอรูปภพเนี่ยมันเสียเวลาการมาสร้างบารมีเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านจะอธิษฐานจิตไม่ให้ไปเกิดตรงนั้นเพราะว่าถ้าเกิดผู้ที่ปรารถนาพุทธภูมิเป็นสัมมาสัมพุทธะเนี่ยรอโอกาสรอเวลาที่จะมาเกิดสร้างบารมีเพราะการสร้างบารมีเนี่ยอยู่เทวดาอยู่เทวเป็นเทวดาอยู่ในพรหมอยู่ในสวรรค์อยู่ในสวรรค์ต่างๆชั้นต่างๆหรือว่าพรหมอรูปพรหมเนี่ยมันไม่อำนวยหลวงปู่วัดบางน้ำท่านใช้คำว่าเหมือนปูไม่มีกระดอง คือกายทิพย์อะไม่แข็งแรงกายที่ไม่แข็งแรงมันละเอียดอ่อนนะมันสู้กายมนุษย์กายหยาบนี้ไม่ได้เพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายเวลาจะสร้างบารมีจึงมาเกิดในเมืองมนุษย์ใช้ร่างกายมนุษย์ในการสร้างบารมีนะก็เมื่อพระโพธิพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรวจดูแล้วครูทั้งสองก็สิ้นไปแล้วก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ที่ดูแลอุปถัมภ์ท่านมาตลอดแต่ภายหลังพอเห็นว่าพระพุทธองค์กลับมาเสวยพัตตาหารพระกยาหารที่นางสุชาดาได้ถวายข้าวปั้นนะก็ละทิ้งพระองค์ไปแต่ว่าท่านก็นึกถึงปัญจวัคคีย์ที่ดูแลอุปถัมภ์ท่านมาก็ไปที่ป่าอิสิปนะมฤคทายวันนะก็นั่นก็คือในช่วงระยะเวลา7วันไปที่ป่าอิสิปนะป่าอิสิปตนะมฤคทายวันก็ไปถึงวันนั้นก็ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็เห็นพระพุทธองค์เสด็จมาก็เตรียมกันนะบอกเนี่ยเห็นมาแต่ไกลแล้วก็คุยกันว่าเนี่ยมาแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะทำการไม่ต้อนรับไม่ต้อนรับไม่ปฏิสันถานอย่างที่สมควรอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาถึงปุ๊บเนี่ยก็ด้วยพุทธานุภาพนะก็อดที่จะเตรียมต้อนรับอะไรอย่างดีกับพระพุทธองค์เนาะแล้วก็พระพุทธองค์ก็เริ่มสอนปฐมเทศนาเนี่ยวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเดือน8เพ็ญ15ค่ำเดือน8เนี่ยมีความสำคัญเพราะว่า1พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรที่เราสวดอยู่ทุกเย็นเนี่ยนะธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะเป็นการหมุนกองล้อแห่งธรรมตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งบัดนี้กองล้อแห่งธรรมนี้ก็ยังหมุนขับเคลื่อนอยู่ตลอดซึ่งในทางละเอียดมันก็เป็นจักรแห่งธรรมเลยนะหลวงพ่อคุณครูไม่ใหญ่เคยพูดถึงจักรแห่งธรรมเนี่ยโอ้มันเป็นจักรจริงๆนะต้องไปรู้ไปเห็นเอาก็ทรงแสดงปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตรโปรดปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะเนื้อหาโดยสรุปก็พูดถึงเรื่องการไม่ปฏิบัติสุดโต่ง2ทางนะคือกามสุขันลิกานุโยคคือการประกอบตัวพัวพันด้วยกามสุขนะคืออะไรประกอบตนเองพัวพันด้วยกามสุขคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสแล้วก็ธรรมารมณ์นะซึ่งพระพุทธองค์ตอนที่เป็นเจ้าชายอยู่ในรั้วในวังเนี่ยมีสมบูรณ์พร้อมหมดทุกอย่างเลยนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยนะแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะตอบโจทย์ตอบสิ่งที่พระองค์แสวงหามโนปณิธานที่มันสั่งสมมาข้ามภพข้ามชาติเนี่ยนับภพนับชาติไม่ถ้วนเนี่ยมันคอยเรียกร้องเรียกหาอยู่ตลอดนะเมื่อบุญกับบุญบารมีของท่านเต็มเปี่ยมท่านก็ออกแสวงหาโมกขธรรมธรรมที่จะทำให้หลุดพ้นได้นะงั้นไอ้เรื่องเบญจกามคุณท่านสมบูรณ์มาก่อนสมบูรณ์พร้อมมาก่อนแล้วแต่ว่านั่นก็ไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้ท่านหลุดพ้นได้นะก็สอนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะ
ไม่ประกอบตนเองให้พัวพันไปด้วยกามสุขแล้วก็ไม่ทำตัวเองให้ลำบากโดยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคพวกนักปฏิบัติในยุคนั้นมีความเชื่อว่าเมื่อปฏิบัติจนทรมานตัวเองจนถึงที่สุดของความทุกข์แล้วเนี่ยก็จะมีเทพเจ้าโดนบันดาลมาให้ความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์เนี่ยสำเร็จได้อะไรประมาณนี้บำเพ็ญตบะเนี่ยคือทำตัวเองให้เล่าร้อนด้วยการทรมานตัวเองสังขารตัวเองอดอาหารบ้างเป็นต้นเนี่ยแม้แต่พระพุทธองค์ตอนที่ยังเป็นพระบรมโพธิสัตว์อยู่ก็อดอาหารขณะที่ว่ามือรูปท้องเนี่ยสามารถถึงหลังเลยผอมขนาดนั้นถ้าหากว่าไม่ได้กลายมหาบุรุษเนี่ยอดอาหารแบบพระพุทธองค์เนี่ยคนธรรมดาก็ตายไปแล้วแต่นี่ว่าอาศัยลักษณะกายมหาบุรุษเนี่ยถึงทำให้สามารถยังประทังชีวิตอยู่รอดออกมาได้ถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยก็ตายไปแล้วพระพุทธองค์ก็นึกว่าโอ้ที่จะยิ่งไปกว่าพระพุทธองค์เนี่ยยังไม่มีอีกแล้วซึ่งทำขนาดนี้ยังไม่บรรลุธรรมเลยเพราะฉะนั้นการทรมานกายนี้ไม่ใช่หนทางพ้นทุกข์แน่นอนก็สอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5คือไม่ปฏิบัติสุดตรงทั้งผัวพันด้วยกามสุขแล้วก็ทำตัวเองให้ลำบากที่เรียกว่าอัตตกิลมัฏฐานุโยคแล้วก็ทรงแสดงหนทางสายกลางที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทานะหนทางสายกลางนอกจากอริยมรรคมีองค์8แล้วก็สอนเรื่องของ อริยสัจ4เรื่องทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคทุกข์ได้แก่อะไรเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์การประสบสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์พัดพากจากของที่รักของที่ชอบก็เป็นทุกข์เนี่ยตายก็เป็นทุกข์เนี่ยชี้ให้เห็นนี่ก็ทุกขะอริยสัจเกิดเป็นทุกข์ถ้าเกิดเราชาวบ้านเนี่ยเกิดโอ้ได้ลูกได้หลานดีอกดีใจเป็นทุกข์ยังไงใช่ไหมแต่ในทุกข์ของพระอริยเจ้าอะไรเนี่ยเพราะมีเกิดไงมันก็มีการอะไรผูกพันมีการมีความผูกพันแล้วก็มีทำให้มีการแก่มีการเจ็บมีการตายอะไรเงี้ยถ้าหมดตัดวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดแล้วอันนี้สิหนทางที่จะพ้นทุกข์ไม่ต้องมากลับมาเกิดแล้วเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆเพราะว่าความทุกข์เนี่ยมีทั้งทุกข์จรแล้วก็ทุกข์ประจำใช่ไหมทุกข์จรเป็นยังไงฟังแล้วดูแปลกๆใช่ไหมทุกข์จรนะอายุเราแข็งแรงอยู่ดีๆวันดีคืนดีอ้าวเป็นหวัดใช่ไหมโอ้โหวันดีคืนดีอ้าวป่วยปวดหัวตัวร้อนใช่ไหมอยู่ๆอ้าวก็เจ็บหลังขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยปวดตามเนื้อตามตัวอันนี้ทุกข์เขาเรียกว่าทุกข์จรแต่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วหมอนอนเสืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็ทุกจรทุกประจำเป็นไงอ่ะหิวไม่กินได้ไหมไม่ได้ไม่กินไม่ดื่มได้ไหมไม่ได้ไม่ขับถ่ายได้ไหมโอ้โหไม่ขับถ่ายนี่โอ้โหเอาเรื่องเนาะถ้าเอาเข้าแต่ไม่มีออกเนอะมีเพื่อนพระอาจารย์นะกลับไปปีที่แล้วเนี่ยท่านถ่ายไม่ได้โอ้โหทรมานเหลือเกินต้องไปหาหมอนะท้องมันผูกแล้วมันไส้มันลำไส้มันไม่ดีต้องนอนซมอยู่นานเลยต้องไปผ่าตัดอะไรเงี้ยไม่ขับถ่ายก็เป็นทุกข์อีกอันนี้เรียกว่าทุกข์ประจำของเทวดาเนี่ยเขาไม่มีการขับถ่ายนะไม่มีการขับถ่ายเพราะฉะนั้นในสวรรค์เนี่ยไม่มีห้องน้ำนะไม่มีห้องน้ำเพราะว่าอาหารที่เทวดาเขาเสวยมันเป็นของทิพย์มันเป็นของละเอียดแล้วของปานีมันเหมือนเป็นพลังงานมันเป็น energy นะมันก็ซึมซับเข้าไปในร่างกายมันไม่มีของหยาบที่ต้อง
ทิ้งของเสียอะไรมาเพราะนั้นห้องน้ำในสวรรค์ไม่มีแล้วเทวดาเขาจะหนุ่มสาวอย่างนั้นนะตลอดในพระไตรปิฎกก็พูดว่าถ้าเป็นเทพธิดาเนี่ยก็ดูอายุราวสาวรุ่น16ตลอดเลยถ้าเป็นเทพบุตรก็อายุราว20ปีหนุ่มตลอดแต่ว่ามีการมีแก่ไหมไม่มีแก่แต่ว่ามีการตายการตายของเขาเรียกว่าจุติเทวดานี่เขาตายด้วยเหตุ4อย่างคือ1ตายเพราะว่าเริ่มสวยอาหารทิพย์เทวดามีลืมด้วยเหรอมีว่าเพลินอยู่กับไอ้ในทิพยสมบัติหรือว่านางฟ้านะบริวารเพียบเลยยิ่งเทวดาที่มีบุญมากๆนะโหมีบริวารเป็นเทพธิดาโอ้เป็นเทพบุตรนะมีเทพธิดาบริวารห้อมล้อมเยอะแยะเลยโหไปเที่ยวสวนโอ้โหสวนเขาก็ใหญ่โตมโหฬารแบบของทิพย์นะมันก็เพลิดเพลินอะไรเงี้ยก็มีโอกาสที่จะลืมแสวงอย่างที่บอกกายทิพย์เนี่ยมันเป็นของที่ละเอียดถ้าเกิดขาดพลังงานที่มาหล่อเลี้ยงมันก็จุติได้คือตายหนึ่งขาดเสวยลืมเสวยอาหารทิพย์สองจุติเพราะว่าโกรธเทวดามีโกรธด้วยเหรอมีสิโกรธเพราะอะไรอ่ะโกรธเพราะแย่งนางฟ้ากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะมีเทพธิดามาเกิดใหม่มันเกิดอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างวิมานเงี้ยมีการแย่งกันนะเทพธิดานั้นหันหน้าไปทางวิมานของใครคนนั้นก็ได้เป็นเจ้าของอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันตกลงกันไม่ได้มีการทะเลาะกันอะไรทะเลาะกันก็พอโกรธขึ้นมาปุ๊บเพลิงโทสะมันก็ทำลายกายทิพย์นั้นนะก็เคลื่อนจุติก็เคลื่อนจากสภาวะนั้นมาเกิดใหม่อีกนะโกรธไม่ได้โกรธเป็นอันจุติตายแล้วก็จุติเรียกว่าตายเพราะหมดบุญหมดบุญเป็นยังไงอย่างเทวดาที่อยู่ในสวรรค์ชั้นที่1ชั้นจาตุมหาราชิกาอายุขัยของเขาเนี่ยสูงสุดเขาคือ9ล้านปีเมืองมนุษย์หรือว่า500ปีทิพย์ยังไม่ถึง500ปีทิพย์หรือว่า9ล้านปีเลยเพราะเขาสร้างบุญมาน้อยเดียวอาจจะแค่8ล้านปี7ล้านปีแล้วก็หมดบุญคือยังไม่ถึง9ล้านปีของเขายังไม่ถึงแม็กซิมัมของเขาแต่ว่าบุญเขาสร้างมาแค่นั้นน่ะก็ต้องจุติเคลื่อนจากภพภูมินั้นมาเกิดใหม่อาจจะเกิดในภพภูมิเดิมก็ได้หรือว่าในภพที่ต่ำลงมาก็ได้หรือว่าพัดไปเกิดในอบายเลยก็ได้เพราะฉะนั้นการตายเนี่ยมันไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับบุญบาปชิงช่วงให้ผลถ้าช่วงที่จุติเคลื่อนนั้นน่ะบุญยังส่งผลอยู่ก็เกิดในสุคติภูมิถ้าเกิดบาปชิงช่วงให้ผลจากเป็นเทวดานะกลายไปเกิดในอบายเลยก็มีเหมือนกันนะนี่ตายเพราะว่าหมดบุญกับ4ตายเพราะว่าหมดอายุไขคือถึงสุดของเขาละ9ล้านปีก็เคลื่อนจากภพภูมินั้นนี่เหตุ4อย่างแต่ว่ามันมีการตายอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่าอธิมุตตะกาลกิริยาการกั้นใจตาย คืออย่างพระบรมโพธิสัตว์ยังไม่หมดบุญอยู่เป็นท้าวสันตดุสิตอยู่ในสวรรค์ชั้นที่4แต่ว่าได้รับอาราธนาจากพรหมรูปพรหมแล้วก็เทวดาให้มาโปรดสัตว์โลกใช่ไหมท่านก็ตรวจดูความพร้อมที่เรียกอะไรนะตรวจดูอะไรพ่อเมาเรียกอะไรอ่ะที่ดูความพร้อมไอ้การทวีปอะไรพวกนั้นอ่ะปัญจมหาวิโลกนะตรวจดูความพร้อมของ5อย่างนี่พอตรวจดูพร้อมแล้วเนี่ยท่านถึงจะมาเกิดมาการมาเกิดนั่นน่ะเรียกว่าอธิมุตตะกาลกิริยาคือการดับจิตมาเกิดนะไม่ได้เกิดเพราะหมดบุญหรือว่า
หมดอายุไขไม่ยังไม่หมดอายุไขแต่ว่ามาจุติมาเกิดเพราะว่ามีภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องทำต้องสานต่อนะนี่เรียกว่าอธิมุตตการกิริยาเชื่อมต่อตรงไหนเนี่ยมาถึงตรงนี้นะ โมไปเรื่อยเลยก็เดี๋ยวนะตะกี้ออกมาเรื่องนี้ได้ยังไงไปเป็นสาขาใช่ไหมอริยสัจสี่ทุกข์ของการเกิดดีมากจ้ะแสดงว่ายังตั้งใจฟังอยู่นะแต่คนเทศเลยหลงทางแล้วออกนอกลันเวย์ไปจนกลับมาไม่ถูกก็สอนปัญจวัคคีย์ในเรื่องของอริยสัจ4นะเกิดก็เป็นทุกข์เกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์นะเทวดาเขาไม่มีห้องน้ำที่บอกนะนั้นทุกข์ของพระอริยเจ้านี่ก็ให้เห็นความจริงตรงนี้แต่ว่าเราก็เห็นอยู่ว่าการเกิดแก่เจ็บตายมันเป็นทุกข์นะแต่ทำไมเรายังตัดไม่ได้ล่ะเพราะว่าเรายังไม่เห็นตัวทุกข์จริงๆคุณสมบัติของเราอุปกรณ์ของเราเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยมันยังเครื่องมือที่จะไปเห็นกิเลสนั้นมันยังไม่ดีพออย่างฝุ่นที่ลอยอยู่ในอากาศเนี่ยเราเห็นฝุ่นไหมไม่เห็นมีไหมตอนนี้ในอากาศเนี่ยมีไหมมีแต่ทำไมเราไม่เห็นฝุ่นอ่ะเพราะตาของเรานี่มันยังไม่ละเอียดพอมันต้องมีเครื่องมือมีกล้องจุลทรรศน์ส่องเราจะเห็นเชื้อโรคเห็นฝุ่นอะไรที่มันลอยอยู่ในอากาศนะใช่ไหมหูของเราเนี่ยการได้ยินของเราเนี่ยสู้สัตว์บางประเภทไม่ได้สัตว์บางประเภทเนี่ยตาเขาเฉียบคมมากเลยอย่างพวกนกอะไรพวกนี้ตาเขาเห็นได้ไกลกว่ามนุษย์สัตว์บางประเภทหูเขาเนี่ยดีกว่ามนุษย์นะงั้นตาหูจมูกลิ้นกายประสาทสัมผัสของมนุษย์เนี่ยมีขอบเขตจำกัดงั้นเราจึงไม่สามารถที่จะไปเห็นของที่ละเอียดได้อย่างพวกกิเลสพวกนี้เราไม่สามารถไปเห็นได้จนกระทั่งที่เราปฏิบัติธรรมจนกระทั่งได้เข้าถึงกายภายในที่พระเดชพระคุณหลวงปู่วัดบางนามสอนในเรื่องของ18กายจนเราเข้าถึงกายธรรมนะเมื่อเราเข้าถึงกายธรรมหรือว่ากายขององค์พระแล้วเนี่ยเราเป็นอันหนึ่งเดียวกับองค์พระเนี่ยเขาเรียกว่ามีธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมดวงตานั้นน่ะจะทำให้เราเห็นกิเลสต่างๆได้เมื่อเราเห็นกิเลสต่างๆได้เนี่ยเราก็จะเข้าใจเรื่องราวความเป็นจริงของชีวิตเนี่ยได้ถูกต้องและสามารถที่จะขจัดอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปได้นะพระพุทธองค์ก็สอนกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะในเรื่องของทุกขอริยสัจแล้วก็สมุทัยสมุทัยแปลว่าเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เหตุที่ให้เกิดความทุกข์ก็คือตัณหานะกามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหานะตัณหาก็เป็นเสมือนกับยางเหนียวเนี่ยเมื่อเราไปยึดติดแล้วอ่ะมันปล่อยยากนะมันยึดติดแล้วยึดติดในเรื่องอะไรอ่ะคนสัตว์สิ่งของสมบัติเอ่ยคนที่เรารักเอ่ยลูกหลานเอ่ยสามีภรรยาเอ่ยอะไรเนี่ยโอ้โหมันเกิดพอมันมีความผูกพันแล้วมันการที่จะคลายหรือว่าสลัดมันนั้นมันทำได้ยากเพราะการยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นแหละมันทำให้เราต้องเวียนว่ายตายเกิดไงอันนี้แหละคือเหตุทำให้เกิดความทุกข์รักมากก็ทุกข์มากเนี่ยก็เรื่องของสมุทัยแล้วก็สอนในเรื่องของนิโรธะหรือว่านิโรธคือการดับทุกข์จะทำไงถึงดับทุกข์ได้ก็ต้องจาโคปฏินิสัคโคมุตติอนาลโยในบทธรรมจักรนะจาโคปฏินิสัคโคมุตติอนาลโยจาโคจาคะคือบริจาคคือสละไปซะเรายึดอะไรยึดติดกับอะไรให้เราสละไปซะเพราะเรายึดมั่นถือมั่นเรารักมากเราก็ทุกข์มากไงถ้าเกิดเราตัดใจได้ปล่อยมันไปซะจาโคสละไปปฏินิสัคโคอย่าไปพัวพันอย่าไปเกี่ยวข้องด้วยเพราะเมื่อเราเกี่ยวข้องด้วยพัวพันด้วยมันก็ทำให้ผูกพันมาก
อย่าไปเกี่ยวข้องด้วยมุตติที่ยึดไว้อยู่เนี่ยให้ปล่อยไปซะมุตติแปลว่าปล่อยออกไปอนาลโยปล่อยไปแล้วไม่ใช่รวบกลับมาใหม่นะอนาลโยคือไม่อะไรอาวรบางทีปล่อยไปแล้วยังเสียดายยังดึงกลับมาใหม่เงี้ยต้องอนาลโยตัดขาดเลยตัดขาดเหมือนตายจากมากๆนะไม่เป็นเหนี่ยวนำกลับมาอีกตัดใจเหมือนตายจากนะแบบนั้นนี่ถึงจะดับทุกข์ได้นะที่เรียกว่านิโรธแล้วก็มรรคนิโรธคามินีปฏิปทาหนทางที่จะทำให้ไปสู่การพ้นทุกข์ได้ที่เรียกว่า อริยมรรคมีองค์8นั่นก็ต้องสอนเรื่องของสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธิเฮ้ยครบไหมเนี่ยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามโมสัมมาสติสัมมาสมาธิ8อย่างนี่คือในเรื่องของอริยมรรคมีองค์8แล้วก็ทรงสอนปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็พูดถึงเรื่องของการที่จะดับทุกข์เนี่ยเรื่องของรอบ3อาการ12นะทุกที่เรียกว่าสัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตตญาณนะพวกเราที่เพิ่งฟังใหม่ก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรเนาะนะแต่ว่าก็โดยสรุปก็คือว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการของการที่จะทำให้เข้าถึงธรรมภายในนี้ได้นะนะที่เรียกว่าสัจญาณกิจญาณแล้วก็กัตตญาณพระพุทธองค์ก็บอกกับปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยตราบใดก็ตามที่ถ้าพระพุทธองค์เนี่ยไม่ได้ผ่านกระบวนการของการตรัสรู้ธรรมนี้แล้วเนี่ยจะไม่ปฏิญาณตนประกาศตัวเองว่าเป็นสัมมาสัมพุทธะเลยแต่พระองค์เนี่ยผ่านกระบวนการนี้มาแล้วจึงกล้ายืนยันกล้าประกาศให้ชาวโลกรู้ว่าพระพุทธองค์เนี่ยเป็นสัมมาสัมพุทธะได้ตรัสรู้แล้วปัญจวัคคีย์ทั้ง5ตอนแรกที่ขัดขืนไม่เชื่อไม่เคารพนอบน้อมเนี่ยพอได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์แล้วก็ปล่อยใจให้คอยตามไว้เนี่ยก็หนึ่งในนั้นก็คือปัญจวัคคีย์ทั้ง5มีใครบ้างมีท่านโกณฑัญญะวัปปะภัทธิยะมหานามะแล้วก็ท่านอัสสชิ1ใน5ท่านนี้คือท่านโกณฑัญญะยังไม่มีคำว่าอัญญานะท่านโกณฑัญญะได้มีดวงตาเห็นธรรมจากขุงอุตปาทินะมีดวงตาเห็นธรรมคือมีดวงตานะเห็นธรรมะก็คือเข้าถึงกายธรรมเขาถ้าพูดในเวอร์ชั่นของหลวงปู่ก็คือเข้าถึงพระธรรมกายแล้วพระธรรมกายกายธรรมพระโสดาบันเข้าถึงกายพระเมื่อเข้าถึงกายพระก็ความเป็นพระเนี่ยก็จะเห็นเครื่องมืออะไรต่างดวงตาก็มีธรรมจักขุสามารถที่จะไปรู้เห็นตรงตามความเป็นจริงได้สามารถฆ่ากิเลสประหารกิเลสได้อย่างเงี้ยนะท่านโกณฑัญญะได้บรรลุธรรมมาพิสมัยขั้นแรกนะการบรรลุธรรมเนี่ยมีอยู่4ขั้นด้วยกันของความเป็นพระอริยบุคคลนะคือพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีแล้วก็พระอรหันต์นะท่านโกณฑัญญะได้แค่ขั้นแรกเองบรรลุเป็นพระโสดาบันยังไม่เป็นพระอรหันต์นะยังมีกิเลสที่เบาบางอยู่อันนี้คือผลของการแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรนะซึ่งนอกจากปัญจวัคคีย์ทั้ง5นั้นแล้วเนี่ยที่ฟังธรรมจากพระพุทธองค์เนี่ยเนื้อหาในบทธรรมจักรนี้ก็พูดถึงว่าเทวดาตั้งแต่ภูมิเทวานะที่หูถ้าเหมือนกับมองเป็นภาพยนตร์น่ะที่หลวงพี่เทศเป็นครั้งก่อนๆน่ะเหมือนเป็นกล้องที่เขาซูมไปรอบๆบริเวณนั้นน่ะนอกจากปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วโอ้โหมีทวยเทพเทวดาเนี่ยเต็มไปหมดเลยเทวดาที่อยู่ตามพื้นดินก็เห็นเหตุการณ์เรื่องราวเนี่ยอย่าลืมว่าโลกเนี่ยรอคอยผู้ที่จะมาโปรดอยู่ที่จะมาช่วยให้พ้นทุกข์ได้ยาวนานมากๆเลยเนี่ยพระพุทธองค์เพิ่งเป็นบุคคลที่ชาวโลกก็รอคอยอยู่นะเทวดาก็รอคอยไงถึงไปทูลอาราธนาใช่มั้ยให้มาโปรดสัตว์โลกเนี่ยเพราะเห็นเหตุการณ์ของการสอนแล้วก็
ท่านโกณฑัญญะท่านโกณฑัญญะเนี่ยได้ดวงตาเห็นธรรมแล้วเทวดาก็ดีอกดีใจเนาะมันก็คงจะเห็นแสงสว่างอะไรล่ะเทวดาคงไม่รู้วาระจิตของท่านพระของผู้บรรลุธรรมได้หรอกนะคงจะเห็นความสว่างเกิดขึ้นในตรงนั้นนะก็ต่างโจทย์จันประกาศเป่าประกาศกันจากเทวดาที่เราภูมิเทวาก็ไปถึงเทวดาที่อยู่ในสงสวรรค์ท่านจาตุมมหาราชิกาจำได้ใช่ไหมที่เราสวดมนต์นะจาตุมมหาราชิกาตาวติงสาก็คือชั้นดาวดึงชั้นยามาดุสิตาานิมานารดีปารณิมิตวสวตีนะจนกระทั่งจดพรหมโลกเลยที่เราสวดมนต์บทธรรมจักรเนี่ยที่เราสวดตอนที่ของชื่อของสวรรค์แต่ละชั้นเนี่ยก็เป็นเวลาหลายนาทีนะแต่ในบทธรรมจักรนี่บอกโมโหเตนะแค่ดีดนิ้วมือเดียวเสียงจดขานจดจันของเราทวยเทพแบบจากพื้นดินจนกระทั่งถึงพรหมโลกเนี่ยเร็วไหมปุ๊บขึ้นไปเลยเนี่ยเทวดาผ่านเทวดาแต่ละชั้นฟ้านะโหมันคือจะบอกว่าเทวดาเนี่ยมันเร็วมากๆเลยของมนุษย์เนี่ยมันเชื่องช้านะถ้าของเทวดาเขาเป็นของทิพย์ของละเอียดมันจะรวดเร็วมากๆแล้วก็นอกจากเหตุการณ์ที่ว่าโอ้โหมีเหล่าทวยเทพที่มาห้อมล้อมเห็นเหตุการณ์เป็นพยานของการบรรลุธรรมของท่านโกณฑัญญะพราหมณ์และโกณฑัญญะแล้วเนี่ยเหล่าเทวดาทั้งหลายแต่ทุกชั้นฟ้าเนี่ยก็ต่างชื่นชมอนุโมทนายินดีแล้วก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือความสว่างแล้วก็เสียงอันกึกก้องเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวพูดง่ายๆนะสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นไปเนี่ยไปมื่นโลกธาตุทัสสะสหัสสีสหัสสะแปลว่าพันทัสสะแปลว่าสิบ10,000ก็ 10,000 โลกธาตุคือโลกธาตุมื่นโลกธาตุเนี่ยสะเทือนเลื่อนลั่นแล้วก็แสงสว่างนั้นไม่มีประมาณโอลาโลโอภาโสเกิดความสว่างของแสงสว่างเนี่ยแผ่กว้างไปหมื่นจักรวาลหมื่นโลกธาตุนี่คือพุทธานุภาพของเหตุอัศจรรย์ของการแสดงบทธรรมจักรกับปวัตตนสูตรในคืนในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ยิ่งใหญ่ไหมนะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันอาสาฬหบูชาเนี่ยจึงเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาเกิดเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขึ้นในวันนั้นนะเป็นความสำคัญยังไงเป็นวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนาที่เรียกว่าธรรมจักรกับปวัตตนสูตรนะแล้วก็เกิดพระอริยสาวกพระรัตนตรัยครบองค์3เพราะก่อนหน้านั้นมีแต่พระพุทธกับพระธรรมใช่มั้ยยังไม่มีพระสงฆ์พระสงฆ์สาวกองค์แรกเกิดขึ้นแล้วคือท่านพระโกณฑัญญะแล้วก็ท่านโกณฑัญญะเนี่ยท่านได้สมณัญญาคำนำหน้าว่าอัญญาเพิ่มเข้ามาจากเดิมที่ว่าโกณฑัญญะเนี่ยมีคำว่าอัญญาโกณฑัญญะคำว่าอัญญาเนี่ยที่เป็นคำนำหน้าท่านเนี่ยได้มาก็เพราะว่าพระพุทธองค์เนี่ยทรงอุทานเป่งอุทานอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยอัญญาสิวัตโพโกณฑัญโยคำว่าอัญญาสิแปลว่ารู้แล้วหนอโกณฑัญญะรู้แล้วหนอเพราะการที่พระพุทธองค์เป่งอุทานคำว่าอัญญาสิว่ารู้แล้วหนอเนี่ยคำว่าอัญญาเนี่ยจึงมาเป็นคำนำหน้าชื่อของท่านโกณฑัญญะอันนี้ก็เป็นเนื้อหาในบทสวดธรรมจักรนะทรงแสดงปฐมเทศนาเกิดพระอริยสาวกนะแล้วก็มีผู้ตรัสรู้ตามพระพุทธองค์นะพระรัตนตรัยครบองค์3นะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนาะแล้วก็มีอะไรอีกเป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8นะเหตุการณ์วันนั้นนะยิ่งใหญ่มากๆถ้าเกิดเรามองเป็นภาพยนตร์แล้วก็ดูตามเรื่องราวไปในวันนั้นนะโอ้โหเราเห็นความยิ่งใหญ่ความน่าอัศจรรย์ซึ่งแผ่นดินไหวในครั้งนั้นเนี่ยถือว่าเป็น1ใน8
ของการที่เกิดแผ่นดินไหวด้วยสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยพระพุทธองค์ตอนที่พระพุทธองค์มาจุติในโลกมนุษย์เนี่ยก็เกิดแผ่นดินไหวตอนประสูติจากครรภ์พระมารดาก็เกิดแผ่นดินไหวตอนตรัสรู้ก็เกิดแผ่นดินไหวตอนแสดงปฐมเทศนาก็เกิดแผ่นดินไหวตอนทรงปงมายุสังขารคือรับอาราธนาพญามารที่มาทูลให้เข้านิพพานแล้วอ่ะก็เมื่อปฏิเสธไม่ได้แล้วก็โอเคจากนี้ไปอีก3เดือนพระพุทธองค์จะเข้าพระนิพพานพอตอบรับพญามารเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมานั่นก็เป็นเหตุการณ์ครั้งนั้นแล้วก็เมื่อวันที่ดับขันธปรินิพพานนั่นก็เกิดแผ่นดินไหว7ครั้งแล้วก็อีกแผ่นดินไหวอีกแบบหนึ่งก็คือแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นจากผู้ที่มีฤทธิ์บันดาลมีฤทธิ์บันดาลทำให้เกิดขึ้นอย่างสมัยหลวงปู่วัดปากน้ำเป็นต้นนะที่มีโยมที่เป็นคฤหบดีชื่อนายต่างตลาดพลูนะอยากจะลองวิชาหลวงปู่นะอาราธนาหลวงปู่ไว้ที่บ้านหลวงปู่รู้ว่าเจตนาของนายต่างนี่ก็ต้องการที่จะอะไรล่ะลองของหลวงปู่ก็เอาสามเณรไปด้วยนะหลวงปู่ก็เอาสามเณรไปด้วยก็สามเณรก็แสดงฤทธิ์ให้ในต่างดูอันนี้ก็เป็นอนุภาพของวิชาธรรมกายนะก็โดยสรุปก็คือว่าวันอาสาฬหบูชาที่กำลังจะถึงวันอาทิตย์หน้าเนี่ยมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเราแบบนี้แหละนะในฐานะของชาวพุทธแล้วก็มาทบทวนซ้ำกันอีกทีนึงนะซึ่งวันนี้ก็ไม่ได้ลงในรายละเอียดในของบทธรรมจักรแต่ว่าก็คงจะได้เนื้อหาสาระพอสมควรแก่เวลานะอันนี้ก็ใกล้สี่โมงแล้วว่าจะพูดสั้นๆนี้แต่ยาวก็ขอยุติธรรมะไว้แต่เพียงเท่านี้ก็ขออานิสงส์ที่ได้แสดงธรรมะในวันนี้รวมกับธรรมะปฏิบัติที่ทุกท่านได้ตั้งใจสั่งสมอบรมไว้ดีแล้วทั้งที่อยู่ณที่นี้แล้วก็อยู่ทางบ้านขอบุญบารมีธรรมพระนิพพานบารมีธรรมมหาปูชนียาจารย์กับธรรมะปฏิบัติที่ลูกประธานทุกท่านได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติไว้ดีแล้วขออนิสงส์ผลบุญนี้ส่งผลดลบันดาลให้ลูกพระธรรมทุกท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเป็นผู้มีดวงปัญญาสว่างไสวให้รู้แจ้งแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้แตกฉานแทงตลอดในวิชาธรรมกายได้ตามติดตามหมู่คณะตามติดตามพระเดชพระคุณหลวงปู่หลวงพ่อคุณยายสร้างบุญสร้างบารมีปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดในทางที่ชอบประกอบด้วยกุศลให้สำเร็จเป็นอัศจรรย์ทุกประการให้ปฏิบัติสะดวกเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเทอญสาธุตั้งใจสวดมนต์บูชาพระพร้อมกันนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธัง ภะคะวันตัง อภิวาเทมิ พุทโธเมนาโถ พระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา สวากขาโต ภะคะวาตา ธัมโม ธัมมังนามาสามิ ธัมโมเมนาโถ พระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังโฆเมนะโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราเรียนเชิญรูปพระธรรมทุกท่านตั้งใจกราบพระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดธรรมกายบอสตันโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบเร
เรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบพระประธานโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันค่ะสาธุค่ะสำหรับพิธีในภาคบ่ายในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนปีพุทธศักราช2563นะคะก็ได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะและเมื่อสักครู่เราก็ได้รับฟังปกิณกาธรรมนะคะในเรื่องของวันอาสาฬหบูชาจากพระครูภาวนาวิเทศเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะก็ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับความสำคัญนะคะในวันนี้แล้วก็วันสำคัญต่างๆในพระพุทธศาสนาซึ่งแต่ละวันนั้นก็มีความหมายมีความสำคัญสำหรับชาวพุทธของพวกเราซึ่งเราจะได้เป็นความรู้ที่สามารถไปอธิบายให้กับลูกหลานเราหรือว่าเพื่อนต่างสนิทต่างศาสนิกค่ะว่าวันนี้สำคัญอย่างไรนะคะก็จะได้มาทำบุญได้เรามาทำบุญแล้วก็จะได้บอกได้ว่าวันนี้สำคัญอย่างไรค่ะค่ะแล้วก็วันนี้นะคะก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานทั้ง4คณะนะคะในพิธีกล่าวถวายกองบุญต่างๆนะคะซึ่งมีทั้งหมดทั้ง4กองบุญก็คือประธานกล่าวคำถวายประทีปแสงสว่างกัลยาณมิตรคำพวกกัลยาณมิตรไตรคำนาวรังสีค่ะคณะที่2ประธานกล่าวคำถวายผ้าอาบน้ำฝนนะคะกัลยาณมิตรอัฐพรเรืองธรรมกิจประธานกล่าวคำถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรธนพรสังวรและประธานกล่าวคำถวายยารักษาโรคค่ะกัลยาณมิตรล่าแก้วกัลยาณมิตรสำราญผลสุขค่ะซึ่งก็ทั้ง4ท่านนะคะก็ได้เป็นตัวแทนลูกพระธรรมทุกท่านนะคะได้กล่าวคำถวายกองบุญต่างๆแล้วก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานกัลยาณมิตรสมศักดิ์กัลยาณมิตรสังวร นะคะได้มาร่วมพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษาณวัดพระธรรมกายบอสตันนะคะศูนย์กลางพิธีในโบสถ์วัดพระธรรมกายแล้วก็กัลยาณมิตรจันทนีดวงประทีปกัลยาณมิตรน้ำทิพย์มั่งมีและกัลยาณมิตรจรดีนเจนเซ่นค่ะซึ่งก็ได้มาร่วมพิธีเหมือนกันนะคะแล้วก็ท่านใดนะคะมีความประสงค์ที่จะมาหล่อเทียนในอีก6วันก่อนที่จะเข้าพรรษา7วันก่อนจะเข้าพรรษาก็ติดต่อมาได้นะคะเราก็หล่อได้ทุกวันเลยค่ะเราก็จะหล่อจะสวยจะรวยจะฉลาดกันทุกวันเลยค่ะค่ะก็จากที่เราได้รับฟังปกิณกาธรรมจากพระครูภาวนาวิเทศเมื่อสักครู่นะคะก็ทำให้เรารู้ถึงวันสำคัญในวันอาสาฬหบูชาว่าคือวันนี้นะคะเป็นวันที่พระพุทธองค์ท่านได้แสดงปฐมบทธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดพระสงฆ์องค์แรกในพระพุทธศาสนาพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ okay. และที่สำคัญนะคะก็ เป็นวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะก็อย่าลืมนะคะอีก6วันถึงวันบูชาข้าวพระ7วันอาสาฬหะวันพระใหญ่อีก8วันเข้าพรรษารักษาชัยทำตามหลักพ่อว่าไว้ได้ทุกวันเป็นภาชนะรองรับงานบุญใหญ่น้อมนำใจตั้งมั่นไม่หวั่นไหวกระแสบุญไหลลงสู่ท่อทานใจจิตผ่องใสก่อนทำขณะทำหลังทำบุญเตรียมผลไม้พร้อมอาหารข้าวและหวานให้งดงามปราณีตจัดใส่พานดอกไม้ปักแจกันให้งดงามสุขชื่นบานบุญบันเทิงปลื้มนิรันดร์ก่อนทำใจก่อนทำบุญใจผ่องใสขณะทำต้องปลื้มใจหลังทำปลื้มไว้นิรันดร์นะคะสามบิ๊กบุญในสามวันอัศจรรย์ให้ตั้งมั่นรักษาใจให้ผ่องใสด้วยผลบุญทุกบุญปลื้มล้นใจน้อมนำให้เข้าถึงพระธรรมกายเร็วพลันเทินนั่นก็คือเป็นสุดยอดปรารถนาของพวกเราลูกพระธรรมทุกๆท่านเลยนะคะวันนี้ก็ขอกราบอนุโมทนาบุญกับท่านประธานทั้ง4คณะและกราบอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมวัดพระธรรมกายบอสตันทุกๆท่าน
และกราบอนุโมทนาบุญกับลูกพระธรรมทั่วโลกนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาเอาบุญในการหล่อเทียนเข้าพรรษาและบุญบูชาข้าวพระวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาค่ะวันนี้ก็จากลาทุกท่านไปก่อนนะคะกราบสวัสดีค่ะสนผลบุญที่ท่านได้ค้ำจุนพระพุทธศาสนาสร้างบารมีสมที่ได้เกิดมามนุษย์เทวาอนุโมทนามนุษย์เทวาจะติดตามต่อไปภายภาคหน้าให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าเข้าสู่พระนิพพานให้มีสุขทุกชาติที่เกิดมาตราบจนกว่าI know.